คนี้ต้องทรู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ 1-5 ปีซ้อนจาก Enperfไฮโซเซนเซลฟี่รูปคู่น้องมารินคุณพ่อไม่ค่อยเห่อลูกสาวเท่าไรเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นเคลียร์ชัดๆเรื่องงานจ้างแต่งเพลงโปเตโต้สารฝันสำเร็จร่วมงานเพลงสแตมป์อภิวัฒน์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะผมมาได้ยินไซมาแล้วอุ๊ยมาพร้อมเราสองคนพ่อแปรแล้วก็พี่พอค่ะพี่พอทำไมถึงทำหน้าแบบตื่นตาขนาดนั้นอ่ะเพราะพี่ตื่นมาตอนเช้าแล้วพี่ได้เจอพ่อแปรหลังจากพี่ไม่ได้เจอกับพ่อโปรดิวเซอร์ผมเหมือนเท่าหื่นแต่พี่ไม่ได้เจอพ่อแปรมาแบบเดือนกว่าน้องสบายดีนะคะน้องสบายดีค่ะพี่พอพี่ตื่นพี่ตื่นมาเพื่อน้องโอ้โหน้องดีใจเหลือเกินเพราะปกติพี่ปอก็จะทำเป็นรอบตอนดูใช่ใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยมากุดมอร์นิ่งเจอน้องเท่าไหร่คือตอนนี้วันนี้ถือว่ามันมีทีมที่ยังดีคือมันมีทีมที่พัดพลากเราออกจากกันน่ะมาสักพักใหญ่แล้วพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเอาข่าวว่ากันไปเลยครับผมวันนี้มีอะไรจ้าพ่อแพรเริ่มเลยจ้าได้เลยค่ะข่าวแรกของเราไม่พูดถึงไม่ได้อีกแล้วนะคะกับความน่ารักของน้องมารินนั่นเองลูกสาวของแม่มิวนิธาแล้วก็คุณพ่อเซนนะคะที่ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าคุณพ่อจะเห่อลูกสาวมากๆเลยเห่อไม่เห่อเดี๋ยวต้องไปให้คุณผู้ชมตัดสินค่ะครับเกิดมาก็สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนทันทีค่ะสำหรับน้องมารินนะคะลูกสาวคนแรกของแม่มิวนิธากับพ่อเซนพาราพุทธคู่หาเปรมกิจค่ะหลังจากที่สาวมิวเพิ่งจะคลอดลูกสาวไปเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาแถมคุณแม่นะคะยังเลือกวิธีคลอดธรรมชาติด้วยและความเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงของทั้งคู่เนี่ยก็คือจะเห่อลูกสาวมากโดยเฉพาะคุณพ่อค่ะเพราะว่าสาวมิวเนี่ยบอกว่าน้องมารินกินเก่งแล้วก็หลับเก่งเหมือนแม่แต่ว่านอกนั้นก็คือเหมือนพ่อหมดเลยนะคะทั้งหน้าตาที่ใครเห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถอดแบบมาเป๊ะๆคุณพ่อก็เลยยิ่งเห่อลูกสาวกันไปใหญ่ค่ะตั้งแต่อวดภาพบัตรคุณพ่อนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยกับรูปคุณพ่อที่อุ้มลูกสาวมาเซลฟี่คุณพ่อเนี่ยยิ้มกว้างมากๆค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นด้วยว่าผมก็ไม่ค่อยเห่อลูกสาวเท่าไหร่หรอกครับก็น่ารักน่าชังขนาดนั้นจริงจริงเป็นใครใครก็แค่เห็นตอนแรกรู้สึกอู้แกมนี่แบบว่ายุ้ยน่าหยิกมากเลยก็น่ารักทั้งคู่เลยค่ะเป็นกำลังใจให้สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะครับเท่าที่ผมทราบมานะพอคลอดปุ๊บเนี่ยคนเนี่ยเขาเปิด IG อ่ะก็แล้วคนติดตามเริ่มติดตามเนี่ย 30,000 กว่าคนนะคุณคือปั๊บเดียวนะคนเข้าไปติดตามเยอะมากเยอะมากๆคือแพเป็นคนแรกๆที่เข้าไปเลย ตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยยัง 6,000 แล้วระหว่างที่กดเข้าไปแล้วพอเลื่อนลงไปนิดนึงเพื่อรีเฟรชตัวเลขขึ้นแบบป้าบหลักร้อยแบบอย่างรวดเร็วมากก็คือตอนนี้ต้องบอกว่า IG น้องที่เพิ่งคลอดได้ไม่กี่วันยอด follow ทะลุแพ้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ อ๋อถ้าเกิดทะลุของน้องก็ทะลุของพี่ด้วยจ้ะ ตอนนี้ขอมาถึงน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นอย่างที่เราทราบกันนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งอ่านข่าวน้องเจนนี่ไปเนี่ยเป็นประเด็นที่เขาโพสต์รูปแฟนเขาเนี่ยแหละใน IG คือดูเหมือนจะแบบทุกอย่างโอเคนะแต่มันมีประเด็นออกมาคนก็ถามอ้าวแล้วพี่เขาอะไม่ทำงานตำรวจเหรอแล้วอยู่ดีเนี่ยมาทำงานมาช่วยงานกองได้ยังไงพูดถึงพวกกองละครกองอะไรของน้องเจนนี่เขาอะนะน้องเจนนี่เขาก็บอกอ้าวทำไงคะต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงหรือไงพอมีเราว่างมีเวลาว่างปุ๊บก็มาช่วยแฟนไม่ผิดตรงไหนแต่วันนี้มีเรื่องดีๆของน้องเจนนี่มาบอกว่าสาวคนนี้เขาฮอตขนาดไหนครับเอาละ
ขอใช้โอกาสนี้เคลียร์ชัดๆผ่านทาง Instagram Story นะครับเจนี่สุวรรณเกตสำหรับศิลปินลูกทุ่งซุปตาร์เจนี่รัชนกได้หมดท่าสดชื่นนะฮะขวัญใจชาวเน็ตทั่วประเทศซึ่งหัวข้อที่ทำให้เจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงแบบม้วนเดียวจบในครั้งนี้ก็คือการรับงานแต่งเพลงที่ดูเหมือนว่าจะมีลูกค้าให้ความสนใจแล้วก็สอบถามเข้ามากันมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นเองก็ได้ระบุจำนวนเพลงนะที่เธอสามารถรับได้ในแต่ละเดือนพร้อมกับบอกเหตุผลนะครับบอกว่าทำไมถึงต้องลิมิตเอาไว้อย่างชัดเจนครับเพื่อทุกคนได้เข้าใจตรงกันประมาณนี้สำหรับหลายๆท่านที่ทักเข้ามาเรื่องของงานจ้างแต่งเพลงนะคะหนูอนุญาตตัวเองเนี่ยแล้วนะคะรับเดือนหนึ่งไม่เกิน3เพลงค่ะเพราะว่าเขาทำงานหลายหน้านั่นเองนะครับเลยไม่สามารถรับเยอะได้มากกว่านี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งซุปตาร์แห่งยุคเลยคุณคือครบเครื่องเลยนะเรื่องหน้าตาเรื่องความสามารถสมกับสโลแกนได้หมดถ้าสดชื่นครับนี่โอ้โหเป็นไงล่ะความฮอตของเธอและรูปสุดท้ายนี้เป็นเพลิงเลยนะสดชื่นเลยใช่ไหมคะได้หมดถ้าสดชื่นถูกต้องเลยเห็นแล้วอิจฉาอิจฉาแฟนเจนี่เพราะเขาสดชื่นเราไม่ใช่เราใช่มาที่ข่าวต่อไปดีกว่านะคะเป็นอีกข่าวที่ทำให้พี่ปอสดชื่นแหละเพราะว่าเป็นข่าวของสาวสวยคนนี้สาววิววรรณรสนั่นเองค่ะเป็นแฟนนะคะก็ส่งคำถามไปให้เธอผ่านทาง Instagram ของเธอว่าอยากเห็นพี่วิวหน้าสดจังเลยงานนี้เธอก็เลยไม่รอช้าค่ะโชว์หน้าสดให้ดูจะสวยขนาดไหนไปดูกันค่ะว้าวนี่โอ้โห มีเวลาว่างเมื่อไหร่นะคะก็จะชวนแฟนคลับเนี่ยให้มาพูดร่วมพูดคุยการถามไถ่ผ่านทาง Instagram Story ของเธอตลอดนะคะสำหรับสาววิววรรณรสนางเอกซุปตาร์ชื่อดังค่ะซึ่งหนึ่งในหัวข้อที่เจ้าตัวเลือกขึ้นมาตอบกลับแฟนคลับนะคะก็คืออยากเห็นพี่วิวหน้าสดโดยเธอก็เลยได้หยิบเอาภาพถ่ายนะคะที่เผยให้เห็นใบหน้าที่เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อหลังจากออกกำลังกายมาให้แฟนคลับเนี่ยได้ส่องได้ซูมกันแบบเต็มๆไปเลยพร้อมกันนี้นะคะยังระบุแคปชั่นด้วยค่ะบรรยายความสดของหน้าเธอเอาไว้ว่ารูปตอนออกกำลังกายเพิ่งเสร็จไม่ใช่สดอย่างเดียวเปียกเละเทะเลยเจอช็อตนี้ของสาววิวเข้าไปนะคะก็ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะหน้าสดหรือว่าแต่งหน้าเนี่ยก็ยังคงสวยเป๊ะแบบเต็ม10ไม่หักยืนหนึ่งเรื่องผิวดีจริงๆค่ะเป็นยังไงคะพี่ปอวิววรรณรสแบบไม่แต่งหน้าสวยไหมสวยคือแต่ว่าพี่จะบอกงี้เดี๋ยวพี่นะจะเอาผ้าแพรเนี่ยประชันกับน้องวิวอุ้ยเอาไปประชันหรือเอาหนูไปฆ่าก่อนจะเอาไปประชันกับวิววรรณรสเดี๋ยวนี่น้องเตรียมตัวเลยนะพอน้องจัดคราวหน้านะกูดมอร์นิ่งนี่นะเสร็จปุ๊บลองหน้าสดเลยพี่รับรองเลยพระแพทย์สบายจริงๆสบายคือสบายดีกลับบ้านเกิดไปนู่นเลยใช่ไหมคะ แหมไม่หรอกจ้ะถ้าอย่างนั้นนี่เดี๋ยวผมจะพาไปทักทายนะฮะคุณแอลนะฮะคุณแอลอาภาคืออย่างที่เราทราบกันแหละว่าล่าสุดเนี่ยคุณแอลอ่ะเขาไปทำศัลยกรรมมานะค่ะเออแล้วก็ไปอัปเดตว่าเอ๊ะไปทำศัลยกรรมเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยงานละครเนี่ยน่าจะน้อยน้อยนี่เพราะไม่ใช่ว่าเธอรับงานน้อยนะแต่ว่ากองละครเนี่ยมันเปิดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวขอไปอัปเดตกันครับนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับคุณแอลอัมพาเองก็มาอัปเดตเรื่องของงานละครว่ายังมีค้างถ่ายอยู่นะนะฮะส่วนงานอื่นๆช่วงนี้เนี่ยเงียบๆแต่เข้าใจได้นะครับอย่างที่เราทราบกันส่วนตัวแล้วนี่อยู่บ้านมา5เดือนแล้วนะครับก็หาอะไรทำไปเรื่อยๆอย่างการออกกำลังกายเป็นต้นพร้อมกับอัปเดตหน่อยบอกตอนนี้สุขภาพแข็งแรงมากแต่น้ำหนักนี่มันเพิ่มมา5โลหลังจากที่ทำศัลยกรรมใบหน้าเพราะว่ากินบำรุงให้หน้าเนี่ยเข้าที่เร็วขึ้นนั่นเองครับงานนิดนึงค่ะคุณแม่ตอนนี้ยังมีค้างๆอยู่ไหมคะที่แบบรอถ่ายมีค้างอยู่เรื่องนึงก็สงสารเขานะก็ตอนแรกจะต้องเปิดช่วงเนี้ยใช่ไหมคะหลายก็หลายเรื่องหน่อยก็โอเคอ่ะพอค้างเรื่องนึงสาวสองวิญญาณเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหหยุดยาวแล้วเขาก็ต้องแบบนะเราก็บอกเอาเหอะคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกรัฐบาลให้ถ่ายเมื่อไหร่ก็บอกแล้วก็บอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บุพเพสันนิวาสภาคสองก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะโควิดดีขึ้นอ๋อแล้วงานในวงการอื่นๆล่ะคะคุณแม่ยังมีมาเรื่อยๆไหมตอนนี้
ก็มาเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรอะค่ะเงียบคุณแม่อยู่บ้านมา5เดือนโอ้แล้วทำอะไรบ้างคะคุณแม่อยู่บ้านนานคุณแม่ก็ออกกำลังกายไปทำโน่นทำนี่ช่วงโควิดอย่างนี้คุณแม่ดูแลตัวเองยังไงบ้างค่ะโอ้คุณแม่ตุนค่ะ นักตุนค่ะแล้วก็ตัวเองอายุเยอะใช่ไหมก็ไม่ได้ออกจากบ้านนอกจากลูกสาวทำให้แล้วก็เรียกอะไรอะสวอปแทบตลอดที่เราจะไปอยู่บ้านสบายดีเลยค่ะสุขภาพดีกินเก่งเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนคุณแม่ผอมมาเพราะตอนนี้คุณแม่กำลังลดอยู่คุณหนักขึ้นมากี่กิโลครับคุณแม่ขึ้นมาเพราะแม่กินฟักทองแล้วมะพร้าวพวกนี้ขึ้นมาเยอะแบบประมาณได้ไหมคะคุณแม่ว่ากี่กิโลประมาณสัก4-5โลมั้งลูกหนึ่งเดือนใช่ไหมคะคุณแม่เดือนกว่านี่แล้วค่ะแต่ตอนนี้เริ่มลดแล้วคุณแม่ลดน้ำหนักยังไงคะออกกำลังกายอาหารหมอบอกไม่ให้ลดเยอะให้โปรตีนทานเยอะๆแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยลงน้อยลงแต่คุณแม่เป็นคนทานข้าว2ช้อนสองช้อนเล็กๆอ่ะแล้วก็กับข้าวนี่ก็โอเคแต่คุณแม่เป็นคนที่ไม่ทานอย่างอื่นแต่ไก่อย่างเดียวไก่กับไข่นอกนั้นหมูเนื้อเนี่ยไม่ทานมาหลายปีแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ